ดได้ทั้งรายการนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะและเกษรินค่ะต้องบอกค่ะผู้ชมขาว่าเปิดรายการมานะคะเราสองคนเนี่ยเสียวซ่านทำไมคะด้วยท่าเต้นนะคะเดี๋ยวต่อไปนี้เราจะเปิดรายการกันเราจะต้องเต้นกันทุกเทปใช่ไหมแม่ใช่ค่ะเพราะว่าเราต้องเต้นตามแขกรับเชิญทำไมแขกรับเชิญท่านใดมาแล้วเขามีเพลงประจำตัวเนี่ยนะคะเราก็ต้องเต้นตามแขกรับเชิญแล้วก็ต้องบอกค่ะผู้ชมขาว่าวันนี้แขกรับเชิญสุดสะเดามากมากนะคะเขาเป็นดีเจชื่อดังของวงการเลยค่ะถ้าได้ยินเพลงที่เปิดตัวไปเนี่ยนะคะหลายหลายคนจะต้องรู้จักเป็นอย่างดีนะคะเพราะเป็นเรียกว่าเป็นเพลงประจำตัวเขาเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับดีเจมังกรเน็ตไอดอลหนุ่มแห่งวงการดีเจนะคะตอนนี้ต้องบอกเลยค่ะว่ากระแสฮอตฮิตมากฮิตเรื่องอะไรคุณแม่กระแสที่หลายๆคนพูดถึงมากๆพูดเรื่องอะไรเหรอคุณแม่มีความลับบางอย่างที่อยากจะเปิดเผยในรายการของเราจริงหนูตกข่าวอะไรไปปะเนี่ยหนูหมดอะทำงานไงแม่เนี่ยเป็นคนที่มีสาระมากสาระแน่นะคะคือรู้ก็ทุกเรื่องอยากรู้ก็ทุกอย่างเนี่ยเขาบอกว่าดีเจมังกรเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินแซนด์วิชจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้มีคำตอบเดี๋ยวแซนด์วิชที่หนูก็ชอบนะจริงหรอแม่ชอบกินนะไส้ปูอัดเงี้ยหรอแซนด์วิชไส้ปูอัดไส้แฮมชีสหนูชอบมายองเนสอย่างงี้อ๋อมายองเนสข้นไหมแม่หรือใสมายองเนสต้องข้นดิลูกใสคือน้ำสลัดใสๆแบบนี้อ๋อหรอนะคะซึ่งวันนี้คนกินแซนด์วิชเนี่ยจะต้องคุยกันนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าแขกรับเชิญของเราอย่างดีเจมังกรเนี่ยเขาจะมาเปิดเผยหลากหลายเรื่องราวและประเด็นร้อนในโลกโซเชียลนะคะอย่าลืมค่ะแฟนคลับนะคะกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยค่ะที่แฟนเพจ CS8 นะคะรวมไปถึงเว็บไซต์ www.channel8thailand.com Twitter Instagram YouTube เซิร์ชไปได้คำเดียวกันที่ Channel 8 Thailand นะคะรวมไปถึงจานลูกคุณทีวีรับชมเราได้ทั่วโลกแอปพลิเคชันดาวน์โหลดไปได้เช่นกันที่ App Store หรือ Play Store หลังจากนั้นพิมพ์คำว่า Channel 8 Thailand ค่ะน้องแนทอยากเจอแขกรับเชิญแล้วใช่ไหมอยากเจอไม่เคยเจอตัวเป็นๆ เลยนี่ไม่เคยจริงหรอจริงหนูแล้วหนูเป็นคนที่รู้เรื่องเขาน้อยมากหนูโชว์ตัวกลางคืนเหมือนกันไม่เจอกันเลยไม่เคยฟีเจอริ่งกันวันนี้ไม่แน่นะคะผู้ชมขาไม่มีอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นในการฟีเจอริ่งก็ได้หนูไม่ใช่พวกประเภทเจอปุ๊บติดปั๊บไม่ได้ไม่ได้นะมันต้องสารกันไปก่อนแต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะวันนี้กดไลค์กดแชร์คุณอาจจะได้โชคด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีผู้สนับสนุนใจดีค่ะแซ่บอาหารเสริมของคนหุ่นแซ่บนะคะมาต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าสารสกัดนะคะจากส้มแดงอิตาลีจากธรรมชาติมีคุณสมบัติบล็อกเบิร์นบิลนั่นเองค่ะช่วยเผาผลาญไขมันกระชับรูปร่างสร้างหุ่นแซ่บรวมไปถึงยับยั้งการสะสมของแป้งและน้ำตาลนะคะวันนี้มาโปรโมชั่นสุดพิเศษปกติเนี่ย1กล่อง990บาทลดพิเศษเหลือเพียง490บาทเท่านั้นแต่สำหรับแฟนรายการของเราค่ะคนที่กดไลค์กดแชร์รวมไปถึงบอกเคล็ดลับหุ่นสวยของคุณมานะคะเพราะอะไรหุ่นสวยได้อย่างไรเหตุผลของคุณเนี่ยถ้าเหตุผลโดนใจค่ะรับรางวัลผลิตภัณฑ์ดีๆไปเลย5รางวัลด้วยกันถูกต้องวันนี้แจกฟรีไม่ต้องเสียตังค์เลยแม้แต่บาทเดียวนะคะท่านผู้ชมค่ะนะคะพูดไปแบบนี้เนี่ยพร้อมเสียวกันยังคะพร้อมแล้วก็คุณแม่เสียวตูดมากเลยอ่ะทำไมต้องเสียวตูดอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะดีเจมังกรเขาก็มีกระแสอยู่นะก็คุณแม่บอกว่าเขาชอบแซนด์วิชไงอ๋อหนูจะกินทางปากมันกินทางตูดนะยังไงคะก็ไม่รู้ก็คุณแม่จะเอาข้างหลังแล้วหนูก็ต้องขอข้างหน้าว่าโอ้เดี๋ยววันนี้ไขปริศนาแน่นอนค่ะขอต้อนรับเลยดีกว่านะคะดีเจเน็ตไอดอลหนุ่มชื่อดังแห่งวงการดีเจมังกรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้นี่คือมังกรเนี่ยโอ้โหว้าวโอ้โหนี่นะมาผู้ชายมาแล้วในรายการแล้วผู้ชายโอ้โหเด็กๆเลยไอดอลเด็กๆนะคะอ้าวแต่งนี่กันเลยเหรอได้มาแต่งแล้วเหรอโอ้โหสวัสดีค่ะเชิญนั่งค่ะเฮ้ยวันนี้จัดอะไ
การมีความสุขมากเลยอ่ะแม่ทำไมพี่เป็นไรจ๊ะฉันแอบชอบเขานานแล้วนะคะเจอน้องมังกรเนี่ยหลายครั้งมากเจอบ่อยมากแล้วอยากจะอ๊อกมังกรสักครั้งหนึ่งนะคะถ้าปากแค่นี้คงจะเข้าไม่ได้อ่ะเดี๋ยวหนูกำลังตกอ๊อกแปลว่าอาการของอ๊อกอย่างเงี้ยเวลากินอาหารเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วมันถึงคอยุดอ๊อกอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่โอ๊ยอย่างเงี้ยไม่อันนั้นของหนูอาจจะโอ๊ยไงของแม่อ๊อกแต่แม่น่าจะได้อยู่พี่น่าจะได้มังกรค่ะมังกรนี่ยอดเก่งมังกรเนี่ยมีหลากหลายประเด็นมากวันนี้พร้อมตอบทุกเรื่องราวไหมคะก็บางทีอาจจะไม่หมดก็ได้ครับทำไมถึงไม่หมดอะคะต้องเราให้เกียรติผู้หญิงนิดนึงนะครับโอ้คือเราไม่ต้องให้เกียรติกันมากก็ได้วันนี้เราจะถามถึงเรื่องผู้ชายเราจะไม่ถามถึงเรื่องผู้หญิงเราไม่ถามเรื่องผู้หญิงใช่ไหมถามถึงเรื่องผู้ชายดีกว่าโอเคได้นะคะคือต้องบอกแบบนี้เลยคือประเด็นฮอตเนี่ยหลากหลายประเด็นมากที่หลายๆคนอยากรู้ดีเจมกเนี่ยคือดีเจมังกรคนนี้ใช่ไหมใช่ครับที่ถูกหลายๆคนกุดคุยในโลกโซเชียลใช่ครับผมว่าดีเจมกใช่ฮะอ่านข่าวแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะที่มีกระแสว่าพาดพิงมาถึงดีเจมกรู้สึกเฉยๆครับเพราะเราไม่ได้ไปทำอะไรอย่างที่ว่าแต่อยากรู้ต้องอยากรู้ต้องหลังไมค์เหรอหลังไมค์นะว่าอะไรมะแบบนี้ก็ได้เหรอนะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยค่ะผู้ชมขาว่ากระแสเนี่ยหลายๆคนก็จะพอทราบกันดีนะคะว่าดีเจมกนะคะอัดถามกันตรงๆเลยดีกว่าเขาบอกว่าดีเจมกเนี่ยชอบกินแซนด์วิชจริงไหมคะชอบกินแซนด์วิชชอบอยู่แล้วครับชอบกินแซนด์วิชตื่นเดี๋ยวแซนด์วิชจริงๆหรือแซนด์วิชคนแซนด์วิชจริงๆครับที่ได้เป็นคนซื่อๆเอาตรงๆพี่ถ้าจะพูดกับพี่นั้นต้องพูดตรงๆพี่จะเข้าใจแต่ถ้ามาเล่นคำงงแล้วพวกนี้ถึงจะเข้าใจแล้วพี่แน่ชอบกินแซนด์วิชไหมครับไอ้เป็นกินแซนด์วิชตลอดไอ้นะอาสรุปเป็นคนตรงๆหรือว่าเอาไม่ตรงก็แล้วแต่โอกาสถ้าผู้ชายขอก็ได้โอ้โหผู้ชายขอไม่ค่อยจะเกรงใจเรานี่ไอ้ดองแต่เด็กเลยนะเป็นคุณครูมั้ยใช่คุณครูเรียกว่าคุณครูแต่เด็กเลยคุณครูจะกับนักเรียนอีกแล้วนะคะดิฉันเนี่ยก็เป็นนักเรียนหลังห้องก็ไม่ค่อยรู้เรื่องของครูสักเท่าไหร่เพราะฉันไม่ค่อยตั้งใจเรียนดูทุกตอนเลยดูทุกตอนเลยใช่ครับใช่แล้วอยากดูของจริงมั้ยคะอยากดูครับเอาสิแฟนคลับแฟนคลับเลยนะคะคือต้องบอกเลยว่ามีแขกรับเชิญของเราท่านหนึ่งอย่างคุณนิกกี้เนี่ยนะคะเขาก็มารายการของเราเขาก็เป็นอาจารย์เหมือนกันแต่ว่าวันนี้เจอนักเรียนอยากคุณมังกรเป็นนักเรียนอยากโดนทำโทษเลยอยากโดนทำโทษมังกรเดี๋ยวก็เป็นกระแสอีกแล้วฮะเป็นข่าว4วัน4คืน1อาทิตย์เต็มๆเลยของคุณนิกกี้อ่ะนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาทำความรู้จักดีเจมังกรแบบเจาะลึกเลยดีเจมังกรเป็นดีเจมากี่ปีแล้วครับผมเป็น MC ครับเป็น MC แต่เมื่อก่อนเคยเรียนว่า MC คอยเอนเตอร์เทนครับจอฟอร์นี่คือเป็นดีเจผมจะมีคู่หู2คนเจฟฟี่กับมังกรอ๋อจอฟอร์นะคะคือเจฟฟี่นะคะเอ๊ะนี่อยู่กลุ่มเดียวกับคุณไฟป่ะเนี่ยไฟไม่ผมเป็นคนละกลุ่มดีเจกลางคืนอ๋อดีเจกลางคืนซึ่งก็ต้องบอกแบบนี้ว่านี่คุณผู้ชมขาการแบ่งหน้าที่ก็จะมีสองอันนี้คือผมจะเป็นคอยเอนเตอร์เทนครับโอ้นี่เก่งมากนะต้องเอนเตอร์เทนคนแบบหูตั้งงออย่างนี้เลยอ่ะคือความสามารถของคุณเนี่ยคือมันต้องมีการเรียนไหมคะมันก็ต้องมีศึกภาษานิดนึงอะค่ะศึกษายังไงในเมื่อในห้องเรียนเนี่ยมันเราก็ดูดีเจ MC ต่างประเทศนิดนึงอะครับแล้วก็เราก็จะมีพวกชูมืออะไรเงี้ยก็มันคล้ายๆพวกเดอะแรปเปอร์พวกอะไรอย่างเงี้ยแหละก็เหมือนว่าเราก็คือศิลปินคนนึงนั่นแหละนะคะโอ้โหนี่คือเอนเตอร์เทนเก่งมากเลยเหรอเต้นอย่างเงี้ยเต้นจริงเหรอเต้นแบบนี้เลยครับผมเล่นเก่งโยกเก่งโยกเก่งเขาโยกเก่งนะดีเจมกโยกเก่งนะคะเรียนวิธีการโยกมายังไงบ้างก็เดาทุกวันครับโอ้ยแต่ไอ้เดาได้อย่างนั้นเดาออกกำลังกายสอนหน่อยสอนหน่อยสอนแม่เลยตื่นเดาแบบนี้หรือเปล่าแม่คะแม่ชอบเดาบ่อยใช่ไหมแม่ชอบเดาบ่อยแบบนี้เลยครับผมคือต้องถามกันแบบนี้หลายๆคนอยากรู้มากเลยในเรื่องของเส้นทางเนี่ยก็คือแยกชัดเจนนะคะว่า
ดีเจมังกรคือเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ครับผมเรียกว่าเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์แต่ทุกคนจะเรียกติดปากเป็นดีเจครับดีเจมันคือพวกเปิดแผ่นใช่ใช่ใช่แบบนี้เลยนะคะคือมันเรียกง่ายกว่าหลายหลายคนเนี่ยเขาอยากรู้จังเลยว่าสถานะหัวใจของคุณเนี่ยโสดหรือมีแฟนแล้วเพราะหนุ่มกลางคืนเนี่ยเขาบอกต้องชู้มักจะมีแฟนแล้วถูกไหมมีคนคุยบ้างครับคุยสถานะนี้เบื่อที่สุดเลยคนคุยแต่ไม่ชัดเจนถ้าบอกว่าถ้าบอกว่ามีก็ได้แต่ว่ามันก็มีคนคุยอะไรอย่างเงี้ยถ้าบอกไม่มีมันก็อะไรอย่างเงี้ยสถานะคนคุยนี่นอนด้วยหรือเปล่าหรือแค่คุยเฉยๆแต่ไม่นอนไม่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งสเตตัสไม่ชัดเจนพี่แนทว่าไงครับถ้าเป็นพูดอย่างเงี้ยก็คุยได้เอาได้คุยนี่คือคุยได้เอาได้ก็แล้วแต่อารมณ์ช่วงไหนอยากจะคุยช่วงไหนอยากจะเอาแบบนี้เลยเขาตอบแทนแล้วตอบแทนช่วงเวลาที่อยากจะเอาด้วยและอยากจะคุยด้วยก็คุยด้วยเอาด้วยในเวลาเดียวกันได้ตอบแทนชัดเจนแล้วตอบชัดเจนตอบคนชัดเจนถูกป่ะตอบแทนแล้วตอบแทนเอาก็ใช่สินักเรียนกับครูก็เจอกันคุณครูก็ผ่านมาก่อนนะนักเรียนก็ต้องตามคำสอนของครูนี่เลยนะคะสาวๆในสเปคบ้างสเปคสาวๆของมังกรเป็นไงบ้างชอบผู้หญิงหุ่นดีนมใหญ่ๆโอ้นี่ดีมากเลยค่ะนี่ดีค่ะนมก็ใหญ่ด้วยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ขนาดว่าเน้นหุ่นหรอกขอแค่คนทำงานรักครอบครัวผมแค่พอโอ้รักครอบครัวถ้ามีครอบครัวแล้วจะเจ้าชู้อยู่ไหมคะก็เลิกเจ้าชู้ครับจะเลิกเจ้าชู้จริงหรอจริงๆดูแววตาพี่แนนนี่จริงจังมากวันนี้นางมาภาพของนางแมวยั่วสวาดนางก็เลยใส่รองเท้างูมารองเท้าอะไรรองเท้าหนังงูมาเลยนะคะวันนี้ไม่มีงูมีแต่มังกรจะเลื้อยนะครับนี่มังกรจะเลื้อยได้ไหมจริงไหมเข้าทับป่ะคือต้องบอกแบบนี้ว่าหลายๆคนอยากรู้เหลือเกินกับรอยสักของน้องมังกรครับผมรอยสักสักส่วนไหนบ้างคะสักทุกส่วนเลยครับทุกจริงเหรอคะเดี๋ยวเอาเหรอวันนี้รายการอะไรส่วนจริงป่ะจริงๆครับแม้กระทั่งอันทะสักหมดเลยครับอันทะก็สักโอ้ my god พี่แนทอยากดูไหมครับพูดตายพี่แนทขอกินมังกรเลยอ่ะส่วนจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะภาพที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยเจ็บมาส่วนไหนเจ็บสุดคะช่วงนี้ครับช่วงไหนคะคุณแม่ต้องขาดันคุณแม่ต้องขาดันแล้วเส้นจะขาดจับใจง่ายกว่าเสน่ห์ของรอยสักทำไมถึงหลงเสน่ห์ของรอยสักเพราะอะไรคะตอนแรกคือชอบเมื่อก่อนจะมีรอยสักเก้ายอดก็คือครูบาอาจารย์ก็เริ่มสักมาเรื่อยๆก็เป็นกราฟิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วชอบพระพิฆเนศขึ้นมาก็เลยสักพระพิฆเนศนะครับหลังจากนั้นก็เป็นสีสันเป็นแบบว่าเป็นกราฟฟิตี้ใช่เป็นสีสันคัลเลอร์เลยนะคะตอนนี้ก็ดูเหมือนเป็นคนมีศักดิ์ศรีขึ้นเยอะนะคะอุ้ยจับเลยผู้ชายคนนี้แต่อ่างเก่งยืดมือหอมด้วยอ่ะเยอะๆนะก็ครูก็อย่างนี้แหละค่ะคุณผู้ชมขานึกถึงคุณครูที่โรงเรียนนะคะครูบาอาจารย์ท่องไว้ปาเจลาจริยาโหตุกไว้นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าน้องมังกรเนี่ยวันนี้วันพระวันนี้วันพระนะคะหนูแต่งตัวเรียบร้อยจะตายแบบนี้เลยนะคะเมื่อกี้นี้สเปคของสาวๆแล้วชอบคนรักครอบครัวนะคะสเปคหนุ่มๆบ้างน้องมังกรสเปคหนุ่มๆหนูชอบหนุ่มๆแนวไหนสไตล์ไหนหนุ่มๆทำไมถึงชอบหนุ่มๆนะคุณแม่ก็เขามีข่าวว่าเขาชอบผู้ชายอ่ะจริงเหรอไม่ได้ชอบเสือใบหรอคะไม่ได้ชอบครับชอบผู้หญิงครับแต่ว่าก็มีถ้าได้คนเดียวนี่เนี่ยมันคือความจริงใจนี่เนี่ยนี่คืออะไรอันนี้คืออะไรคือข้อความอะไรกันนะคะคุณผู้ชมขาที่บอกว่าจะดูนมอะไรกันใช่ไหมอันนี้ข้อความนี้อ่ะแล้วบอกว่าจะเลิกชอบผู้ชายเนี่ยแซวกันเล่นอ๋อแซวกันเล่นคือเนี่ยพิมพ์อย่างนี้ไม่ได้นะแซวเล่นคิดจริงนะอย่าไปเล่นกับความรู้สึกที่หวั่นไหวใช่สรุปพี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับเนี่ยเออทางนั้นสองแบบอ๋อเหรอนางเป็นทั้งผู้หญิงและเป็นผู้ชายได้ด้วยอ๋อมีการคุยกันคุยเล่นกันคุยเล่นงานกับเพื่อนๆแต่ก็คือเคลียร์ชัดครับว่าถ้าอยากให้เป็นผมก็เป็นได้ครับนั่นเนี่ยเดี๋ยวผู้ชายสมัยเนี้ยเขาบอกว่าได้กำไรชายก็ได้หญิงก็ดีความตายหงายเป็นนะคะได้หมดซึ่งก็บอกว่า
เฮ้ยหล่อจังเลยหล่อจังเลยชอบจังเลยชอบมังกร FC DJ มังกรทำไมเรียบร้อยเกินพี่กรคะทำไมวันนี้ DJ มังกรเรียบร้อยอยู่เจ้าอยู่แก้วแม่ก็เรียบร้อยนิดนึงเนี่ยเขาหยอดเก่งแตะเก่งเนี่ยเป็นคนขาดความอบอุ่นนะเจอผู้ชายอย่างเงี้ยขื่นเลยอ่ะเอาสิไปไม่เป็นอ่ะหยอกกลับไปต้องไปช่วยไปหาน้องอุ้มแล้วน้องอุ้มไหนคะอุ้มมือครับไปดีนะคะไม่เป็นไรค่ะแม่ออกให้ได้ค่ะเป็นนางออกนะคะออกให้ได้นะคะคือต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าเนื้อหอมแบบนี้เสน่ห์ร้อนแรงแบบนี้นะคะอีกหนึ่งเรื่องที่เราอยากจะรู้มากเลยกับเรื่องของการเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์และการเป็นเจ้าพ่อธุรกิจเขาอีกมุมนึงเขาคือเป็นเจ้าพ่อธุรกิจนะธุรกิจแล้วหรอคะนี่ก็เพิ่งทำร้านอาหารครับเป็นร้านอาหารแนวไหนสไตล์ไหนเป็นสไตล์วินเทจครับเป็น2499ครับโอ้สไตล์พี่ติ๊กเลยอันธพันธ์คลองเมืองใช่เราคือเพื่อนเมื่อก่อนผมดังมาจากบิ๊กไบค์ครับรถทำบุญนะครับถ้าคนรู้จักผมแรกๆก็จะรู้จักว่าผมขับบิ๊กไบค์กับเพื่อนๆไปทำบุญเด็กบ้านเด็กกำพร้าแล้วก็วัดที่พระบาทน้ำพุแล้วก็วัดอะไรเงี้ยทั่วไปขับบิ๊กไบค์ไปทำบุญอยู่แล้วนะคะแล้วก็เลยตั้งชื่อร้านนี้เป็นวันวานใบเล่ก็คือชื่อกลุ่มก็คือบิ๊กไบค์ใบเล่ครับวันวานใบเล่อันนี้ก็อาหารก็เราจะเป็นปิ่นโตพวกอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือย้อนวันวานเลย2499แบบนี้เลยใช่ครับแล้วก็เพลงจะพวกยุค90นะครับแต่ไม่มีเพลงตื้อเพราะเราแบบอยากสบายสบายค่ะเป็นเพลงนั่งชิลๆนั่งชิลๆครับเลื้อยๆกันครับเป็นปิ่นโตถ้าอย่างงี้เราจะเน้นอาหารนะครับถ้าอย่างงี้ก็ไม่ใช่สไตล์เราสิเพราะเรายังไม่ถึงอายุเลยอ่ะเกิดไม่ทันอ่ะเพลงต้องเทนให้เขาหน่อยได้ป่ะได้ครับฝั่งนู้นชอบใจใหญ่ฝั่งนู้นนะแอลเก่งนะนี่เดี๋ยววันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะคะว่าใครกดไลค์กดแชร์แฟนเพจเนี่ยนะคะแล้วก็บอกเคล็ดลับมาว่าทำไมคุณถึงหุ่นดีทำไมคุณถึงอยากหุ่นดีอยากหุ่นสวยหรือว่าคุณมีเคล็ดลับอะไรบอกมาได้นะคะที่แฟนเพจของเราตอนนี้เลยนะคะเราแจกผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะแซ่บ5รางวัลด้วยกันนะคะนอกจากครูนักเรียนเดี๋ยววันนี้มีแขกรับเชิญสุดพิเศษอีกอย่างแน่นอนแต่ถามต่อเลยว่าร้านเนี้ยพิกัดอยู่ที่ไหนอยู่หน้าพหล50ครับเส้นตัดใหม่ครับใกล้ๆกับ Big C อ่ะครับอ๋อพหลพหลดีตรงนี้แถวสะพานใหม่เกือบถึงสะพานใหม่อะไรยังไม่ถึงทำไมเราถึงเลือกพิกัดตรงนั้นเพราะอะไรครับบ้านผมอยู่แถวนั้นอ๋อบ้านอยู่แถวนั้นเลยแล้วตอนนี้เขากำลังเจริญครับทำรถไฟฟ้าข้างหน้าแล้วก็ทำตัดใหม่ครับอ๋ออย่างนี้ก็จะเลยเลยลงรถไฟฟ้าก็สามารถไปต่อได้เลยตอนนี้กำลังจะบอกพิกัดบ้านชัดเจนกว่านี้หน่อยได้ไหมเนี่ยอาจารย์นี่อาจารย์เนี่ยนะไม่งั้นเขาไม่ได้เป็นอาจารย์หรอกมังกรที่จะบอกให้ไม่รู้จักมังกรมือถ้ำกันละมังกรอะไรนะแล้ววันนี้ไม่ติดวันพานี่หนักกว่านี้นะแบบนี้เลยนะคะอ่ะถามกันต่อร้านเนี่ยเราวุ่นเดียวเลยหุ้นเดียวครับทำเองแล้วก็มีเพื่อนๆนิดหน่อยแต่ว่าคอยเป็นฝ่ายการตลาดให้ครับก็มีหุ้นนิดนึงแต่เราคือธุรกิจใหญ่ของใหญ่คนเดียวครับในขณะลงทุนไม่เยอะธุรกิจอื่นเนี่ยก็มีทำไมเราถึงเลือกธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารเพราะอะไรคือเราอยู่ในกลางคืนมาเยอะแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มอายุเยอะขึ้นนะแล้วก็เลยอยากมีบรรยากาศชิลๆเพราะเราเหนื่อยกับงานที่แบบกลางคืนมาเยอะแล้วอยากเป็นคนกลางวันบ้างอยากเป็นคนกลางวันบ้างก็ทำอะไรธุรกิจที่มันใกล้ตัวใช่มาก็โอเคแล้วก็ไม่ได้เจอเพื่อนฝูงเก่าๆที่เคยทำบุญอะไรอย่างเงี้ยครับบิ๊กไบค์อะไรเงี้ยก็ให้เพื่อนบิ๊กไบค์มานั่งกินอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศในร้านเนี่ยก็คือเป็นการย้อนวันๆย้อนยุคด้วยนะคะไม่ค่อยมีคนทำนะคือต้องบอกเลยค่ะผู้ชมขาว่าเลิศมากๆเลยนะคะบรรยากาศในร้านเนี่ยแล้วร้านเปิดเมื่อไหร่คะน่าจะสิ้นเดือนนี้ครับสิ้นเดือนกรกฎาคมเปิดอย่างแน่นอนนะคะตอนนี้กำลังปรับปรุงอยู่เวลากี่โมงเปิดกี่โมงเปิด6โมงถึงเที่ยงคืนนะเพราะเวลามาตรฐานห้ามเกินกว่านี้6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนในเวลาที่อยู่ในคอนโซลใช่ครับห้ามเกินห้ามเกินเรื่องจริงการเป็นนักธุรกิจยากไหมคะกับการต้องลงทุนแล้วก็ลงมือทำเองเนี่ยไอ้ต้องบอกเลยว่าร้านนี้ก็คือเป็นร้านเหล้าเก่าแต่มาเราก็ไปรีโนเวทใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ไปเซ็งต่อก็เหนื่อยเหมือนกันครับถือว่าได้ประสบการณ์ชีวิตขึ้นมาเพราะเราอายุมากขึ้นเราก็อยากมีธุรกิจที่แบบ
ชิลๆอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศเดี๋ยวอายุมากขึ้นเนี่ยอายุเท่าไหร่คะแหมตามพี่แนทตอนอายุป.6 อ่ะครับเอาสิเอาสิบอกอายุกันอย่างนี้เออป้าก็ป้าวะแต่ว่ายังสวยอยู่เลยนะครับใช่เคยเจอตัวจริงเหมือนกันนะครับนี่ครั้งแรกเหมือนกันนาวีไม่สัญญากรรมคิดในภาพเลยครับเหมือนในภาพในภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวคะจังเลยเคลื่อนไหวแล้วภาพนิ่งแล้วเออนี่นะพี่ภาพเคลื่อนไหวไม่ค่อยแซ่บหรอกภาพนิ่งดีกว่าหน้าพี่ยังเด็กเลยนะเออไม่ใช่แค่หน้าเด็กอย่างเดียวนะอย่างอื่นก็เด็กหัวนมพี่ก็เล็กหัวนมพี่ก็เด็กเป็นลูกเกดนะครับถามกันต่อเรื่องธุรกิจนะคะว่าวางเป้าหมายธุรกิจของเราไว้อย่างไรบ้างผมมีร้านอยู่ร้านนึงที่เชียงใหม่เขาก็ทำสไตล์คาเฟ่อะไรก็จะทำแบบถ้ามีแบบตอนนี้มันลงทุนเล็กน้อยครับไม่เยอะมากไม่แพงมากแต่ถ้ามันดีก็จะไปทำเหมือนเขาแล้วก็ขยับมาเป็นแบบนั้นให้ใหญ่ขึ้นก็เริ่มมองการไกลว่าอาจจะขยายธุรกิจหรือขยายร้านคนไทยยังไงคนไทยเราสไตล์ถูกสไตล์แบบไม่ต้องหรูหรามากให้มันแบบว่าอยู่ได้กินได้เห็นได้เห็นชัดอะไรเห็นเพื่อนว่าแต่ปกติแล้วเราจะเห็นว่าร้านใหญ่ๆอ่ะลูกค้าจะไม่ค่อยกล้าเข้าเพราะในเรื่องของราคากลัวราคาจะแพงกลัวแบบว่าจะมีเซอร์วิสชาร์จที่มากใช่ครับแต่ถ้าเป็นร้านธรรมดาธรรมดาคนจะเข้าไปใช่ของผมเต็มที่ไม่เกิน200 200ยังไม่ถึงเลยครับเมนูอาหารใช่ครับไม่200ไม่ยังไม่ถึงเลยครับแต่ว่าพูดถึง70บาท79บาท89บาทนี่เอาใจขาแนวมากเลยนี่แบบว่าคือแบบเอาเราพออยู่ได้คือเราชอบชิลๆยุค90อะไรอย่างเงี้ยฟังเพลงชิวๆครับชิวๆราคาไม่สูงมากแต่ก็ต้องบอกแบบนี้เลยสาวๆหลายๆคนเนี่ยถ้าอยากไปเจอดีเจมังกรก็ไปได้ที่ร้านเลยถูกไหมคะจะเปิดต้นเดือนสิงหาหรือว่าปลายเดือนกรกฎาคมนี้เพราะแต่ผมต้องไปเล่นที่เกาหลีไปโชว์ตัวที่เกาหลีกันไปโชว์ตัวที่เกาหลีกับจอฟอร์เนี่ยครับเจสซี่สองคนได้จังเลยอ่ะไปวันที่20เนี่ยครับ20นี้แล้วหรอใช่ครับมีคนดูแลไหมคะยังเลยครับหรอขาดผู้จัดการส่วนตัวอยู่ตอนนี้มีกระแสมาดีเจมกอย่าพึ่งอย่าพึ่งแอลนะคะคุณแม่ณัฐเกศรินทำไมเพราะดีเจมกอเนี่ยมีกระแสข่าวว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์เป็นเน็ตไอดอลชื่อดังสาวสวยอุ่นเซ็กซี่ดีกรีแซ่บเหรอขาวอวบอันนะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยเธอผู้นี้มีนามว่าน้องอมมสวรรค์นะคะอามี่แม็กซิมนะคะซึ่งเธอเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าคนนี้เนี่ยหนูจองแล้วนะคะและถ้าให้ดูนมเนี่ยยังจะชอบผู้ชายอยู่ไหมสรุปสองคนนี้เนี่ยเป็นอะไรกันเออเป็นอะไรกันต้องให้เจ้าตัวมาตอบเองเฮ้ยเดี๋ยวนี่ไงมีรูปยืนยันชัดเจนเนี่ยว่าเคยลูกคู่กันเนี่ยเคยกินกันเปล่ายังครับเป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวเพื่อนกันยังไงจะเพื่อนกันก็เห็นมีอะไรกันเยอะแยะพี่แนนพี่แนนรู้ขนาดนั้นเลยเหรอพี่แนนมีเพื่อนขนาดนั้นเลยเหรอพี่แนนไม่มีเพื่อนแต่พี่แนนเห็นเพื่อนไงเนี่ยบอกเพื่อนๆกันพอเลิกหลังจากเลิกงานก็พาไปนอนกันตลอดแหละแม่พี่แนนทำบ่อยแน่เลยเอาไม่พี่ไม่ถ้าจะกินกันค่อยว่ากันไม่เป็นเพื่อนกันครับเราคุยอยู่เนี้ยอาจจะไม่รู้เรื่องต้องเชิญคู่กรณีหรือเจ้าตัวค่ะเข้ามาพูดคุยกับเรานะคะขอต้อนรับค่ะสาวที่เป็นคนเป็นขาให้เขาเต้นด้วยให้เขาเต้นด้วยสาวที่เป็นขาแบบน้องมกหรือว่าดีเจมังกรของเรานะคะน้องอามี่ประพัสราพงพนัทหรือว่าอามี่แม็กซิมค่ะเต้นด้วยพี่เต้นเก่งมากสวัสดีค่ะให้เขาเต้นเก่งดีเจมังกรบอกว่าหนูเต้นเก่งมากน้อไปโอ้โหนะคะคือต้องบอกเลยว่าเฮ้ยสวยจังอะไรนมเหรอใช่ไหมคะสวยจังนมเหรอวันนี้ทำไมมาคอนเซ็ปเป็นสาวเนิร์สแบบนี้คะแหมวันนี้มาพูดแบบพี่แนทก็ต้องแบบว่าใส่แว่นนิดนึงนะคะแบบเอวีอามี่เคยดูคุณครูไหมคะเคยเห็นแบบผ่านๆค่ะก็ไม่ใช่ผู้ชายเนาะก็ไม่ดูแบบขนาดนั้นแต่ใช่แต่พี่ชอบผู้หญิงนะแต่พี่ชอบผู้หญิงพี่ไม่เป็นเลสแต่พี่ได้หมดถ้าสดชื่นนี่ค่ะผู้ชมคะรายการของเราขอต้อนรับนะคะน้องอามี่นะคะรวมไปถึงดีเจมังกรนะคะสลับคู่กันอีกนึงโอ้ถ้าอยู่ตรงนี้แซนวิชเลยเนี่ยนั่งเนี่ยแล้วแม่ล่ะแม่ออกอยู่ที่ไหนอะคะแม่ลองไปถ่ายรูปให้หน่อยแม่เคยถ่ายรู
แม่ขอถ่ายรูปให้ใช่ไหมถามความสัมพันธ์กันเลยถามมาตรงๆเลยในโซเชียลก็ร้อนระอุและคาใจกันมากกับประเด็นที่น้องอาร์มี่เนี่ยมีการไปคอมเมนต์บอกว่าคนนี้เนี่ยหนูจองแล้วให้ดูนมเนี่ยยังจะชอบผู้ชายอยู่ไหมทำไมถึงไปคอมเมนต์เขาคะคือกับมังกรนี่แบบเป็นเพื่อนกันก็ถือว่าแบบสนิทกันระดับนึงเวลาแบบรูปอะไรแล้วก็จะแบบเม้นแซวกันอย่างเงี้ยค่ะตลอดเวลาในเฟซอ่ะเจฟฟี่มังกรอะไรเงี้ยก็เป็นเพื่อนกันเม้นธรรมดาไม่คนชอบใจอ่ะเม้นก็จะเม้นแบบที่รักทำลายอย่างเงี้ยเพื่อนกันที่รักเพื่อนกันเหรอใช่ก็คุยกันอย่างงี้ค่ะตัวเองที่รักอะไรอย่างเงี้ยใช่แทนตัวทำไมเราพูดไม่ได้เลยอ่ะพูดที่รักผมเนี่ยเดี๋ยวอย่างงี้เลยอ่ะคนที่เงียบๆไม่ชอบกินส้มพี่จะกินใครพี่ก็เปิดเผยนี่นะคะซึ่งต้องบอกว่าเคลียร์ประเด็นชัดเจนนะคะว่าเขาเป็นเพื่อนกันแล้วพอน้องอาร์มี่เนี่ยคอมเมนต์ไปแบบนั้นน้องมังกรว่าไงบ้างรู้สึกไงบ้างให้ดูผมมาดูครับนั่นแล้วหอกยาวยาวกล้าให้ดูป่ะล่ะหนูกล้าป่ะเพื่อนกันค่ะเพื่อนกันจะได้เนี่ยเพื่อนกันมันดียาวยาวเพื่อนกันเพื่อนกันสนิทกันเพื่อนสนิทกันเวลาไหนเพื่อนจริงๆอ่ะเพื่อนแบบคุยวันนี้เพื่อนคุยพรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกทีก็เป็นอย่างนี้นั่นยอดเก่งนั่นครูไงนั่นเป็นครูนะคะเรื่องของเทคนิคเนี่ยอาร์มี่ต้องเรียนจากแม่แนทเลยจริงจริงนะคะขอบลังสิทธิ์นะขอบเป็นลูกศิษย์ขอบเป็นลูกศิษย์อุ้ยตายแล้วเอ๊หลังจากที่อาร์มี่เข้าไปแซวอย่างเงี้ยก็มีข่าวเยอะแยะมากมายคนมาถามมังกรเยอะเหมือนกันแหละว่าชอบผู้ชายชอบผู้หญิงเราตอบไปยังไงคะก็ได้ทั้งสองอย่างฮะสรุปได้ทั้งสองทางก็เสือไปดิแม่รอเล่นรอผู้หญิงคุยได้ทั้งผู้ชายแล้วคุยได้ทั้งผู้หญิงเราไม่รังเกียจไม่เกลียดอะไรนะคะโลกมันเปิดกว้างไปแล้วแต่สิ่งที่หนูกำลังคิดไงถ้าเสือใบวันไหนเขาจะเอาผัวหรือเขาจะเอาเมียไงก็ต้องคิดอย่างนี้ป่ะแม่เราก็เลือกเอาว่าเราจับไม้สั้นไม้ยาวอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่ชาวผู้หญิงครับชาวผู้หญิงคิดหนักแต่สิ่งที่คาใจในมือของอาร์มี่เนี่ยถืออะไรมาคะอ๋อวันนี้หนูจะมาแจกของดีค่ะค่ะอันนี้เลยแบบหุ่นแซ่บในหุ่นแซ่บใครที่อยากได้ให้กดไลค์กดแชร์ค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็บอกแล้วก็แชร์ก่อนหุ่นดีของคุณมานะคะใน Facebook Live ของเรานี่แหละค่ะผู้ชมขาสามารถส่งมาได้เลยเนี่ยนะคะแจกกี่รางวัลวันนี้เหรอเอากี่รางวัลดีคะ5นะเนาะ5รางวัล5รางวัลนะคะให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็บอกคิดรับหุ่นแซ่บมานะคะเดี๋ยวจะคัดเลือกผู้โชคดีนะคะแชร์เลยแชร์เลยผ่านแฟนเพจ CS8 ของเรานะคะอ่ะดีเจมกกับน้องอมนะคะมาเจอกันแม่พูดชื่อเต็มเลยแม่หนูมองเดี๋ยวหนูไม่ได้อกแล้วนะกระแสข่าวเยอะไงแม่เอาชื่อเต็มน้องอาร์มี่ก็อาร์มี่ค่ะอาร์มี่น้องมังกรนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันรู้จักกันนานยังเป็นเพื่อนกันนะคะได้ครับน่าจะเกือบปีอะไรเกือบปีครับค่ะเกือบปีเกือบปีแล้วนะครับความสัมพันธ์เนี่ยก็คือเป็นเพื่อนกันสนิทสนมกันแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราเจอกระแสข่าวพร้อมๆกันใช่อ่ะอย่างอาร์มี่รู้สึกไงบ้างเฮ้ยเพื่อนมีกระแสข่าวก็ถามตลอดนะถามกันตลอดว่าเป็นไงบ้างอะไรบ้างแต่เราไม่ได้เป็นคนที่ไปทำมันก็มีทุกอย่างหลักฐานทุกอย่างให้ดูถ้าเราไม่ได้เป็นก็คือมังกรจะส่งหลักฐานให้อาร์มดูหมดเลยว่าเฮ้ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะไม่ได้เป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยก็คือมีการคุยกันในระหว่างเพื่อนกันว่าเฮ้ยแกเจอข่าวเป็นไงบ้างจริงไหมความจริงก็คือความจริงไม่ได้ไปอะไรเงี้ยอาร์มก็ถามจริงหรอจริงหรอมังกรก็ส่งหลักฐานมาให้ดูบอกไม่จริงนะก็อย่างน้อยเคลียร์กับคนใกล้ตัวหรือบอกกับเพื่อนอันนี้คือดีที่สุดให้เกียรติทางด้วยไม่เราไม่ได้แบบไปเปิดแชร์อะไรเงี้ยใช่ค่ะโอ้วันนี้ก็ชัดเจนนะคะแสดงว่าคนนี้เก็บหลักฐานทุกอย่างไว้เลยน่ากลัวที่สุดเลยนะถูกต้องแต่ต้องบอกแบบนี้น้องมังกรเนี่ยเขาก็คือเจ้าพ่อในเรื่องของสายตื้นกันคือแต่เขาบอกว่าอาร์มี่เนี่ยก็เป็นเจ้าแม่เหมือนกันสายไหนเลยสายตื้นอยู่ที่ต้องรอจริงเหรออยากทำแม่ไปหน่อยดิงานดีมากงานดีงานดีด้วยเป็นเจ้าแม่สายทั้งหล่อจริงป่ะก็ช่วงนี้ก็เจอเพื่อนมากขึ้นค่ะเวลาสดเราทำงานไงเวลาเราคุยงานคุยอะไรมันก็แบบ
เราสังคมมันเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมสังคมเราจะเป็นแบบคือหน่อยใช่ก็เจอผู้คนใช่ค่ะแล้วมีแฟนยังมีแฟนยังคะถามตรงๆเลยใครคะหนูเนี่ยไม่มีแฟนหนูไม่มีแฟนแล้วผัวล่ะเออผัวเลิกแล้วค่ะเลิกแล้วแต่รักอยู่นะคะก็ตอนนั้นคือยังเอาลูกไปไว้บ้านเขาไงตอนนี้ก็คือเอามาเลี้ยงเองหมดเลยไว้ที่บ้านที่คอนโดก็คือไม่ติดต่อกันเลยทั้งฝั่งเขาทั้งแม่เขาด้วยทั้งอะไรด้วยหนูก็ไม่ได้คุยใครเลยอ๋อก็คือโสดนั่นเองโสดค่ะโสดสนิทแต่ก็มีคนคุยแต่ไม่ได้คุยนั่นไงเหมือนพี่แอนเลยถ้าบอกว่าไม่มีคนคุยเชื่อไหมใช่ไหมใช่เนาะมันก็ต้องแบบมันมีคนคุยแม่แล้วก็แบบเราโสดเราก็สามารถคุยกับใครก็ได้ศึกษาใครก็ได้จะบอกว่าไม่มีคนคุยเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมคุยกันไม่กินกันคุยกันเฉยๆค่ะยังไม่กินแล้วถ้าเมาอะไรคะถ้าเมาขึ้นมาพากันไปไหมกับใครแม่อ้าวไม่รู้ไม่ต้องแบบต้องถูกใจก่อนอันดับแรกไม่ถูกใจไม่กินค่ะต้องถูกใจด้วยแต่ถ้าอยากกินเนี่ยไปกินที่ร้านมังกรได้นะคะจะเปิดร้านเร็วๆนี้อยู่ใกล้คอนโดหนูเลยสงสัยต้องไปถล่มทุกวันนี่ไปถล่มทุกวันเลยปกติก็ออกคุยงานอะไรก็ไปร้านชิลทุกวันอยู่แล้วทุกคืนคุยงานนัดเจออะไรอย่างเงี้ยคุยโปรเจกต์คุยนู่นคุยนี่ก็ไปร้านเหล้าอยู่แล้วน้องเอาน้องๆที่เป็นในแบบมาเสิร์ฟด้วยนะในแบบเก่งกว่ามาเด้ใช่แบบผู้ชายแท้ผู้ชายแท้ครับชายแท้นั่นแหละต้องไปนะเราต้องไปนะวันวานใบเล่วันวานใบเล่นะคะอยากไปพูดแล้วคันอ่ะไม่ต้องไปนะพูดแล้วคันพูดแล้วอยากไปมากเลยนะคะก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะผู้ชมขาอยากให้น้องมังกรเนี่ยฝากถึงธุรกิจใหม่เร็วๆนี้จะเปิดร้านและเป็นเจ้าของธุรกิจแบบเต็มตัวแล้วอยากให้ฝากธุรกิจหน่อยค่ะมาครับผมมังกรนะครับกำลังเปิดร้านวันๆไปเล่นะครับเป็นร้านชิลนะครับสไตล์ย้อนยุคนะครับ2499นะครับเพลงก็สไตล์พวกยุค90นะครับที่พหลโยธิน54นะครับผมตรงสะพานใหม่นะครับบางเขนอะไรก็มาได้สะพานใหม่ก็มาได้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับตรงเส้นตัดใหม่ครับนี่นะสามารถสอบถามไปได้เลยนะครับชมขาที่แฟนเพจรวมไปถึงเบอร์ที่คุณอยู่หน้าจอเนี่ยนะคะก็คือต้องสนับสนุนครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจของน้องมังกรนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณดีเจมังกรอย่างยิ่งนะคะแต่อามี่ยังไม่ไปนะอามี่เนี่ยต้องคุยกันยาวๆเพราะอามี่มีประเด็นเยอะมากนะแล้วหลากหลายประเด็นเลยนะคะอยากรู้หลายเรื่องผู้ชมอยากจะรู้เรื่องอะไรของอามี่เนี่ยสามารถส่งข้อความมาได้เลยสดๆตอนนี้เลยเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยข้อความหลั่งไหลมาเยอะมากๆ FC มังกรครับชอบมังกรจังเลยมังกรไส้ไหล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 ก่อนเรียนก่อนเรียนคือเราจะนามสกุลไส้ไหลเพื่อนจะเรียกไอ้ไหลไอ้ไหลไอ้ไหลไส้ไหลนี่คืออะไรไส้ไหลก็คือไส้ไหลไงคือไส้ไหลอีฉันเนี่ยเข้าใจว่าเจอเข้าไปเนี่ยไส้ไหลเลยอะไรอย่างนั้นเนี่ยแม่กลัวแบบนี้หรือว่าแม่ก็แบบไส้แตกเลยเมื่อกี้มีคนคอมเมนต์มาไส้แตกนะคะไส้แตกนี่เขาบอกว่าน่ารักทั้งคู่เลยชอบจังเลยอมมีแฟนใหม่ยังออกกำลังกายทำไมหุ่นดีจังเลยนะคะไส้ย้ายไส้ย้ายกับไส้แตกครับไส้ย้ายคืออะไรเนี่ยไส้ไปอยู่ที่อื่นเงี้ยเออน่าจะอ๋ออ๋ออาจจะเป็นไส้มีคลิปแล้วมีคลิปมันต้องมีคลิปล่าสุดนี่คลิปหนึ่งนะคะคือเดี๋ยวอูอยากคุยยาวๆนะคะแต่ว่าอมไม่จบแม่เลขไลน์สิเลขไลน์ทำกลุ่มกันจังกลุ่มกันนะะแต่ช่วงต่อไปคุณผู้ชมขาต้องบอกเลยนะคะว่าเดี๋ยวเราจะคุยกับอาร์มี่แบบเจาะลึกเลยเรื่องราวแห่งความแซ่บนะคะซึ่งต้องบอกแบบนี้เลยค่ะเรื่องราวความแซ่บเรื่องราวหุ่นเสียเรื่องราวความสวยความงามต้องให้ผู้หญิงคนนี้นั่นคืออาร์มี่แม็กซิมรวมไปถึงค่ะผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เขาจะมาการันตีนะคะว่าเพราะเหตุใดทำไมถึงหุ่นเพรียวทำไมถึงสวยเสียเปี้ยระเบิดได้วันนี้มีคำตอบอ่ะไปชมกันค่ะขอบคุณค่ะก็ดีมากเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าทานแล้วใจไม่สั่นแล้วก็รู้สึกว่าปกติมากก็คือทานอาหารปกติแต่น้ำหนักก็ลดลงมาบ้างอาการไม่มีเลยค่ะปกติมากเลยเหมือนไม่ได้ทานยาปกติทานตัวอื่นก็คือจะคอแห้งอย่างเงี้ยค่ะแต่ตรงนี้คือปกติมากเลยตอนนี้ก็คือประมาณ1โลค่ะตอนนี้อยากรู้มากเลยค่ะเพราะว่าอยากรู้ว่าเออทานอะไรไปเพราะว่าผิดกับตัวอื่นปกติแล้วตัวอื่นจะไส้ตันแล้วก็เหนื่อยแบบเหมือนว่าหัวใจวิวๆอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วแบบน้ำหนักก็ลดลงด้วย
อยากให้เพื่อนๆลองทานตัวนี้ดูค่ะถึงค่ะผัดปลาลดยากมากแต่ยังลดได้1โลเพื่อนๆก็ยังลองดูอาจจะลดได้เยอะกว่านี้ก็ได้ค่ะเราจะเป็นคนกินจุกกินจิกกินทั้งวันเลยค่ะแต่ว่าพอทานตัวนี้แล้วเนี่ยทำให้เรารู้สึกกินได้น้อยลงค่ะส่วนตัวเราปกติค่ะไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเลยค่ะแต่ว่าตัวนี้มันช่วยให้ขับถ่ายดีขึ้นค่ะตอนนี้ลดได้ 2.7 โลค่ะจากปกติตอนที่ชั่งตอนแรกนะคะก็ 71.2 ค่ะตอนนี้ก็เหลือ 68.5 แล้วค่ะรู้แล้วค่ะผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออะไรคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะมันช่วยให้เห็นผลจริงนะคะน้ำหนักลดจริงค่ะแล้วก็สัดส่วนของเราเนี่ยลดยังเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็แถมตัวนี้ยังช่วยให้ระบบขับถ่ายเราดีด้วยนะคะก็อย่าลืมซื้อมาลองกันนะคะสำคัญคือมันดับไขมันในร่างกายเราลงเบาลงไขมันหนักลงอาการไม่มีเลยค่ะมันไม่ค่อยหิวบ่อยนะคะเนี้ยปลอดภัยมีออยทานได้น้อยลงค่ะแล้วก็อิ่มเร็วขึ้นค่ะอันนี้คือไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วน้ำหนักก็ลดลงด้วยก็ทำให้น้ำหนักลดลงด้วยกินได้น้อยลงลงเยอะแล้วก็ลงเร็วด้วยค่ะช่วยเราควบคุมความอยากอาหารของเราด้วยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าทานแล้วใจไม่ขาดมาลองเปิดใจทานตัวนี้ดูเพราะว่าเห็นผลแน่นอนเราจะผอมไปด้วยกันค่ะนี่คือคำพูดจากปากนะคะของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จริงค่ะบอกเลยนะคะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆนะคะและก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าหลายๆคนเนี่ยรีเควสต์นะคะอยากจะเจาะลึกนะคะถึงผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในมือของเรานะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยทราบกันแล้วแหละว่าทำอย่างไรถึงจะหุ่นเพรียวหุ่นสวยวันนี้มีคำตอบแบบเจาะลึกอย่างแน่นอนนะคะซึ่งนอกจากน้องอาร์มี่แม็กซิมแล้วนะคะอีกหนึ่งแขกรับเชิญของเรานั่นก็คือผู้ใช้จริงนะคะคุณวัชราพรแสนแก้วนะคะสวัสดีค่ะนี่นะคะคือต้องบอกแบบนี้เลยก่อนอื่นนะคะย้ำกติกาของเรานะคะผู้ชมขาสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะในมือของน้องอาร์มี่อ่ะอาร์มี่วันนี้เอามาแจกกี่รางวัลวันนี้นะคะอาร์มแจก5รางวัลนะคะก็ให้กดไลค์กดแชร์ไลฟ์สดนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาคัดเลือกนะคะผู้โชคดีนะคะว่าตัวนี้มันกินแล้วมันแซ่บยังไงนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็บอกเคล็ดลับนะคะหุ่นเพรียวของคุณมาด้วยนะคะมาถามอาร์มี่ก่อนเลยดีกว่าอาร์มี่ไม่ใช่สาวเสียเปียระเบิดแต่หนูเนี่ยเคยผ่านการมีน้องแล้วใช่ค่ะแต่ทำไมหุ่นยังเซ็กซี่เซ็กซี่เนาะขนาดนี้ชอบมีคนถามมาเยอะมากว่าทำไมแบบผอมลงเร็วอะไรเร็วจังเลยคือแบบหลังคลอดอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยน้ำหนักหนูขึ้นมา20กว่าโลเลยนะตอนนั้นน่ะแม่ใช่พี่แนท20กว่าโลเลยแล้วพออันนี้คือหลังคลอดแล้วนะที่ถ่ายแบบหลังคลอดใช่หลังคลอดหมดเลยค่ะเนี่ยที่ถ่ายแบบมาก็หนูอ่ะกินทานตัวนี้นะคะทานตัวนี้แล้วก็ควบคู่กับการออกกำลังกายออกกำลังกายตอนคลอดใหม่ๆก็ออกทีม5อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่มันจะช่วยแบบเผาผลาญดีขึ้นนะคะอันนี้คือหนูไม่ใช่คนอ้วนมากหนูก็เลยทานแค่วันละ1เม็ดก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารเช้า2ชั่วโมงค่ะตัวนี้จะบล็อกเบิร์นไขมันดีอ๋อบล็อกเบิร์นไขมันดีตอนนั้นเนี่ยน้ำหนักที่ดีดขึ้นไปมากที่สุดเนี่ยคือน้ำหนักเท่าไหร่ใช่76โอ้โหมีน้องขึ้นมากี่โลอ่ะ22 23โลค่ะโอ้โหคือคุมไม่อยู่แล้วอ่ะตอนนั้นแบบขึ้นมาเยอะมากแล้วพอหลังคลอดปุ๊บก็น้ำหนักก็หวบลงเลยค่อยๆแบบลดลงแบบจนตอนนี้ก็เท่าแบบปกติเท่าเหมือนตอนโน้นเลยใช่ค่ะก่อนท้องอ๋อคือตอนนี้เท่าไหร่คะตอนนี้ประมาณ 49-50 ค่ะอ๋อเท่าพี่เลยเหรอแล้วแต่บางแต่พี่แนทตัวเล็กมากเลยนะใช่พี่หนักกล้ามเนื้อค่ะพี่แนทหุ่นเฟิร์มมากไงเพราะพี่แนทออกกำลังฟิต
ฟิตมากใช่ซึ่งต้องบอกเลยค่ะผู้ชมขาเรื่องของความสวยความงามเรื่องของหุ่นเนี่ยนะคะยอมกันไม่ได้จริงๆนะคะผู้ชมขาต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งนะคะที่วันนี้จะมาเปิดเผยเคล็ดลับแบบเจาะลึกนะคะส่วนใหญ่เนี่ยผู้หญิงปัญหาที่น้ำหนักขึ้นปัญหาหุ่นเพกเกิดมาจากอะไรบ้างสาเหตุเกิดจากหนูคิดว่ากินจุกจิกค่ะไม่ออกกำลังกายกินแบบว่าไม่คุมอาหารนะคะทุกคนบางทีหนูนะถ้าหนูไม่ได้ออกกำลังกายเนี่ยหนูจะคุมอาหารแล้วอย่างสมมติไม่น้ำอัดลมของหวานของมันของทอดเงี้ยค่ะเราจะแบบรู้ตัวเองว่าต้องคุมอย่างเช่นถ้าสมมติว่าทานยาอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าแบบกินยาแล้วจะกินอะไรก็ได้นะแม่มันแบบว่าโอ๊ยอย่างมันฉันก็กินยาฉันกินอะไรก็ได้มันต้องคุมปริมาณอาหารด้วยมันถึงจะเห็นผลลัพธ์ดีขึ้นดียิ่งขึ้นนะคะแต่ก็ต้องบอกนะคะผู้ชมขาว่าแซ่บเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหรือเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั่นเองค่ะก็รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ตามปกตินะคะถามถึงผู้ใช้จริงบ้างดีกว่านะคะต้องถามกันแบบนี้เลยว่าก่อนที่คุณจะมานั่งอยู่ตรงนี้น้ำหนักเท่าไหร่คะเคยมากสุดคือ70อะค่ะ70โลถ้าเทียบกับส่วนสูงตอนก็อ้วนเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้สูงมากด้วยค่ะคุณรัชรพรอึดอัดไหมคะก็อึดอัดค่ะเพราะว่าเสื้อผ้าจะหาใส่ยากมากอย่างที่เห็นก็คือเดี๋ยวนี้เสื้อผ้ามีแต่ตัวเล็กๆแล้วพออ้วนแล้วใส่อะไรก็ไม่มั่นใจเนาะใช่ค่ะเห็นคนแบบเอวเล็กๆบางๆแล้วใส่แบบโอ้ยอิจฉาอะไรเงี้ยใช่ค่ะเป็นค่ะเป็นนะผู้หญิงทุกคนเป็นใช่ใช่เพราะว่าเวลาหาซื้อเสื้อผ้าใหญ่ๆจะอายเขาไหมเวลาผู้ชายมองอะไรอย่างเงี้ยเอ็กเอลอย่างเงี้ยโดยเฉพาะกางเกงชั้นในชุดชั้นในอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่โอ้โหแล้วไม่เลือกไซส์เอ็กเอลใหญ่ขอใหญ่สุดของร้านเงี้ยคะใช่โอ้โหสาเหตุของคุณวัชราพรที่น้ำหนักขึ้นหรือว่ามีน้ำหนักที่เยอะเพราะอะไรคะเพราะว่าเหมือนแบบว่าไม่ได้ออกกำลังกายแล้วก็กินด้วยกินแล้วก็นอนใช่อันนี้หลักๆเลยผู้หญิงขี้เกียจผู้หญิงเรายิ่งเวลาแบบถ้าทำงานนะออฟฟิศหรืออะไรสักอย่างผู้หญิงจะกลับมาก็เหนื่อยแล้วไม่ออกกำลังกายแล้วบอกจะลดอยู่นั่นแหละไม่ลดสักทีใช่ไหมกินอย่างเดียวบนจอนี่คือภาพใครหนูคุณก็ทราบพอเลยนั่นคือคนท้องหรือเปล่าคะทำไมใส่ชุดใหญ่อย่างนั้นล่ะเพราะว่ามันก็ใส่ตัวเล็กแล้วมันก็รัดใส่ไม่ได้ใช่คือตัวอันนี้คือปัจจุบัน15ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ไหมอ๋ออ่ะนะคะเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยต้องใส่ชุดอัมพาแต่พี่โยมีเองพี่โยมีเองขออนุญาตหน่อยในรายการแบบนี้โชว์เซ็กซี่หน่อยได้ไหมคะในเมื่อขนาดข้างด้วยสาวเซ็กซี่ทั้งสองคนเนี่ยนะคะขอดูขอเสื้อนิดนึงโชว์เลยค่ะผอมแล้วนี่นี่เนี่ยถอดเลยถอดเลยโยนเลยนี่คือน้ำหนักค่ะคุณผู้ชมขาต้องบอกเลยนะคะว่าบีฟอร์เนี่ย69แต่ตอนนี้น้ำหนักคุณวัชราพรคือ55 55ทำให้มั่นใจมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะลดกี่เดือนค่ะประมาณ 1-2 เดือนนะหรอค่ะนี่กินมานานยังคะกินประมาณ2เดือนเพิ่ง2เดือนเองค่ะอ๋อแต่ว่าเขาใส่ใจเรื่องของอาหารการกินแล้วก็ออกกำลังกายด้วยจะได้ลงไปใช่จะดีมากออกกำลังกายกินตัวนี้ด้วยแล้วก็ออกกำลังกายนะคะรับรองแบบลงแบบเร็วมากนี่แต่ต้องถามแบบนี้เลยว่าแต่ละท่านเนี่ยนะคะมารู้จักกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแซ่บได้อย่างไรอ่ะเริ่มน้องอามี่ก่อนค่ะของหนูก็มีเพื่อนแนะนำมาค่ะเพื่อนบอกว่ากินแล้วแบบว่ามันใจไม่สั่นมันแบบคือใช้ชีวิตปกติอะคือบางตัวมันทานแล้วมันจะมีแบบอาการใจสั่นหรือหิวอะไรเงี้ยเหงื่อออกอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้มันไม่มีอาการอะไรเราก็เลยลองเอามาทานดูสรุปก็โอเคค่ะไม่มีอาการใดๆก็กินข้าวอะไรปกติค่ะแล้วกว่าเราจะเปิดใจกับผลิตภัณฑ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งเนี่ยนานไหมคะนานนะคะเราต้องศึกษาดีๆศึกษาทุกอย่างผลิตยังไงปลอดภัยไหมมีอย.ไหมซึ่งตัวนี้มีครบนะคะครบทุกอย่างรายละเอียดอยู่ข้างกล่องแบบชัดเจนเลยมีเลขมีวันอะไรผลิตส่วนด้านคุณวัชราพรบ้างคุณรู้จักกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแซ่บได้อย่างไรคะคือมีพี่ที่รู้จักแนะนำมาว่ากินตัวนี้แล้วลดก็เลยลองไปกินตามบ้างเพราะว่าปกติไม่ได้กินอะไรแบบนี้ไม่ได้รับประทานอาหารเสริมเพราะว่าไม่กล้ากินค่ะก
ก็ได้รับคำแนะนำจากเพื่อนข้างบ้านถามนิดนึงแต่ละท่านที่รับประทานกันใช้ระยะเวลานานไหมอย่างอามี่ของหนูไม่นานค่ะเพราะว่าหนูก็คุมอาหารด้วยไงประมาณของหนูกล่องนึงก็เริ่มเห็นผลแล้วใช่ทานของหนูจะทานแค่เม็ดเดียวทานหนึ่งวันละเม็ดนะคะก่อนอาหารเช้า2ชั่วโมงแล้วก็ทานข้าวปกติแต่ช่วงถ้าเกิดอยากลดน้ำหนักจริงๆอ่ะช่วงเย็นแบบหลังทุ่มนึงอะไรเงี้ยถ้างดทานได้จะดีมากแต่ยิ่งคนเยอะมากอาหารการกินช่วยด้วยนะคะได้คุณวัชราพรล่ะคือหนูเป็นคนที่ชอบกินดึกก็เลยต้องกินเช้าแล้วก็เย็นด้วยก็คือวันนึงกิน2เม็ดวิธีการทานของแต่ละท่านไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเคล็ดลับไม่เหมือนกันนะคะต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าเคล็ดลับของแต่ละคนไม่เหมือนกันรวมไปถึงการเลือกว่าเราอยากจะลดน้ำหนักไปเท่าไหร่อยากลดมากลดน้อยอย่างน้องอามี่ก่อนอาหาร2ชั่วโมงนะคะตอนเช้าตอนท้องว่างๆอะไรเงี้ยค่ะด้านคุณวัชราพรคือรับประทานช่วงก่อนอาหารตอนเช้าแล้วก็ก่อนอาหารตอนเย็นคือร่างกายเราอะค่ะแม่มันจะเผาผลาญไม่เหมือนกันแต่ละคนค่ะถามนิดนึงถ้าสมมติว่าเราลืมกินเนี่ยไปสัก 2-3 วันมันจะมีโยโย่กลับมาไหมเอฟเฟกต์กลับมาไหมไม่มีนะคะเหมือนเดิมจากที่ทานมาเหมือนเดิมไม่มีโยโย่เลยนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาบอกว่าคุณสมบัตินะคะของส้มแดงอิตาลีซึ่งเป็นสารสกัดที่มีคุณสมบัติค่ะช่วยในเรื่องของการบล็อกนะคะช่วยบล็อกแป้งเบิร์นค่ะเผาผลาญไขมันส่วนเกินและบิ้วนะคะสร้างหุ่นแซ่บให้คุณด้วยแบบนี้เลยส้มทราบไหมคะว่าส้มแดงอิตาลีเนี่ยมันคือส้มอะไรเนี่ยส้มที่อยู่ข้างกล่องนี้เลยนะคะใช่ค่ะอ๋อคือส้มแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะส้มแดงนำเข้าจากอิตาลีนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยราคาจับต้องได้ราคาสัมผัสได้ปกติโปรโมชั่นพิเศษมากๆ1กล่องค่ะข้างกล่องเนี่ย 1,290 นะคะแต่จำหน่ายในราคา990บาทแต่วันนี้มีโปรโมชั่นอีกใช่มั้ยโปรโมชั่นพิเศษสำหรับแฟนรายการคนดังขอโชว์ของเราพิเศษจริงๆค่ะลดพิเศษเหลือเพียง490บาทเท่านั้นเฉลี่ยแล้วนะคะวันละ16บาทคุ้มมากคุ้มมากมากเลยนะคะสามารถโทรสอบถามหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้เลยนะคะที่เบอร์027211629หรือ LINE แอดค่ะแอดแซบบายสกู๊ดนะคะโปรนี้ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะใช่ค่ะนอกจากใครที่ไม่ได้กดไลค์กดแชร์หรือว่ามันอาจจะแบบได้ไม่ทันสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์ก็ยังสามารถสั่งซื้อได้ในราคาโปรโมชั่นแล้วมีตัวแทนไหมอ่ะตัวแทนจัดจำหน่ายมีไหมที่จะสมัครรับสมัครมีอะไรอีกไหมสามารถโทรสอบถามไปได้ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแทนไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นะคะสามารถโทรสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้เลย1กล่องเนี่ยมี30แคปซูลด้วยกันรับประทานได้1เดือนนะคะก็เฉลี่ยแล้วต้องบอกผู้ชมแบบนี้เลยค่ะว่าคุ้มมากๆจริงๆนะคะด้านในกล่องเนี่ยขออนุญาตแกะกล่องให้กับผู้ชมได้ดูเลยนะคะนี่ไงด้านหน้านี่ไงเขามีตัวแกะแล้วด้านหน้าเลยนะคะเป็นแคปซูลแบบนี้เลยค่ะง่ายมากๆรับประทานง่ายและสามารถพกพาไปไหนมาไหนด้วยมี10แคปซูลนะคะคุณแม่ค่ะกล่องนึงมี30แคปซูลกล่องแผงนึงอ๋อมี30แคปซูลนี่คือกล่องนึงใช่มั้ยคะใช่ค่ะแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาถามกันต่อเลยดีกว่าหลังจากที่หุ่นหรือว่าน้ำหนักเนี่ยมั่นใจแล้วความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคุณวัชราพรกันก็รู้สึกว่าเลือกซื้อเสื้อผ้าได้แบบว่าตามใจตัวเองได้มากขึ้นว่าอยากใส่ตัวนี้ก็ซื้อได้อะไรอย่างนี้ไม่ใช่ซื้อมาแล้วใส่ไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วลดลงไปกี่นิ้วคะเอวก็ประมาณ 2-3 นิ้วได้โอ้โหนิ้วนี่ถือว่าเยอะนะขออนุญาตยืนโชว์หุ่นหน่อยได้ไหมคือเนี่ยเป็นสิ่งที่ภูมิใจสาวๆหลายๆคนค่ะคุณผู้ชมขาจากคนเลยค่ะหุ่นแบบหุ่นแบบหนึ่งแต่ตอนนี้ค่ะเธอมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะโอ้โหนี่คือต้องบอกแบบนี้เลยค่ะเป็นความภาคภูมิใจนะคะของสาวๆหลายๆคนที่น้ำหนักเนี่ยก็เป็นหนึ่งสิ่งที่หลายๆคนบอกว่าลดยากมากแต่เห็นแม่โปกัสก็ไปฟิตเนสนะเดี๋ยวนี้แม่โปกัสไปฟิตเนสแม่เล็กซี่ก็ฟิตเนสเหมือนกันออกกำลังกายเพราะว่าเราเชื่อว่าหุ่นดีเนี่ยมีชัยไปกว่าใช่แม่ชอบวิ่งไงใช่นี่คือเรื่องจริงเบิร์นเก่งนะคะเบิร์นเก่งแบบนี้หลายๆคนเนี่ยอยากจะดูหุ่นอามี่เหมือนกันว่าอามี่เนี่ยหุ่นเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่เราตั้งใจนะคะเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะก็ออกในข้อมูลใหม่ค่ะ
ดูอ๋อใช้ได้เสียหนอแม่หนอนี่หุ่นเสียมากอ่ะเอวเป็นเอวก้นเป็นก้นหน้าอกเป็นหน้าอกนี่คือดูแลและใส่ใจมากๆนะคะตามสโลแกนของแซ่บเลยเขาบอกว่าเราอยากให้ทุกคนแซ่บอย่างสุขภาพดีสโลแกนแบบมั่นใจได้แน่นอนในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะเพราะว่ามีอย.ของจริงตรวจสอบได้อย.อยู่ข้างกล่องเลยนะคะผู้ชมขาเลขที่อย.ชัดเจนนะคะขั้นตอนการตรวจสอบง่ายมากๆย้ำเลยค่ะเข้าเว็บไซต์นะคะ www.fda.mops.go.gs นะคะคลิกเลือกตรวจสอบผลิตภัณฑ์กรอกหมายเลขอย.ในช่องค้นหาแล้วก็กดค้นหาจากนั้นค่ะข้อมูลอย.และผลิตภัณฑ์จะปรากฏขึ้นมาเลยเนี่ยนะคะชัดเจนมากตอนนี้เนี่ยหลายๆคนบอกว่าชีวิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากหลังจากแซ่บมาทำให้คุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตชีวิตของน้องอามี่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างก็พอเราหุ่นดีขึ้นใช่ไหมคะแล้วมีความมั่นใจเวลาทำงานเวลาแบบไปงานใส่เสื้อผ้าทุกอย่างค่ะมันทำให้เราแบบรู้สึกดีนะคะทางด้านคุณวัชราพรบ้างก็รู้สึกว่าเวลาใส่เสื้อผ้าที่มันแบบว่าโชว์นิดๆหน่อยก็จะได้แบบว่าไม่รู้สึกแบบเคอะเขินแบบรู้สึกมั่นใจใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆอายุอย่างพวกเรานี่ยังโชว์ได้อยู่แบบพี่แนทเป็นหนุ่มพี่เสียเลยค่ะพี่โชว์น้อยลงแล้วนะคะต้องบอกแบบนี้ว่าข้อความคอมเมนต์หลายๆคนคอมเมนต์มาเยอะมากๆว้าวน่าสนใจจังเลยนะคะแจกใครอยากได้ลงชื่อเลยค่ะนะคะแชร์แล้วครับสวัสดีครับพี่แนทสุดเซ็กซี่สวัสดีพี่อาร์มี่น่ารักจังเลยอาร์มี่เซ็กซี่มากๆ MC อาร์มี่นะคะอยากรับประทานแล้วแซ่บแบบนี้บ้างจังแซ่บจังเลยค่ะชอบทั้งพิธีกรนะคะชอบแขกรับเชิญค่ะน่ารักจังเลยอาร์มี่ FC อาร์มี่นะคะต้องบอกเลยว่าโอ้โหวันนี้แฟนคลับน้องอาร์มี่เยอะมากนะคะน้องอาร์มี่แฟนคลับเยอะวิธีการบริหารหรือว่าดูแลแฟนคลับดูแลยังไงบ้างก็ถ้ามีเวลาจะตอบไล่ตอบค่ะไล่ตอบเมนต์เวลาเขามาเมนต์เราเขามาคุยกับเราเราก็จะตอบว่างหรอก็ว่างไงพี่แนทเอาช่วงที่ว่างช่วงที่ว่างก่อนนอนหรือว่าแบบเวลาแบบทำงานต้องว่างกดโทรศัพท์อะไรเงี้ยถ้าตอบเมนได้ก็จะตอบเพราะบางคนเวลาเขาอยากคุยกับเราอย่างพี่แนทมีแฟนคลับใช่ไหมเขาก็อุ้ยถ้าสมมติพี่แนทตอบอุ้ยพี่แนทตอบด้วยดีใจพี่จะได้ตอบผู้หญิงไงเขามีทาร์เก็ตของเขาใช่ตอบผู้หญิงเพราะผู้หญิงน้อยๆจะเข้ามาคอมเมนต์ใช่ผู้หญิงตอบแล้วก็ผู้ชายบางคนที่เราจำได้เป็นเอฟซีเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะตอบนะคะส่วนมากหนูก็ชอบตอบผู้หญิงเหมือนกันคือเหมือนบางคนเขาปลื้มพี่แนทมากๆเงี้ยแล้วแบบถ้าพี่แนทตอบเมนต์มาทีนึงเขาก็จะแบบโอ้ยดีแต่ต้องเมนต์เรามาเยอะๆก่อนนั้นเราถึงจะตอบกลับใช่ใช่ใช่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาย้ำกันอีกหนึ่งรอบนะคะน้องอาร์มี่เนี่ยนำผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแซ่บนะคะมาแจกกับคุณผู้ชมด้วยนะคะ5รางวัลค่ะเพียงแค่กดไลค์กดแชร์ไปนะคะคลิปที่คุณผู้ชมชมอยู่ตอนนี้นั่นเองแล้วก็คอมเมนต์มาค่ะว่าเคล็ดลับหุ่นแซ่บของคุณคืออะไรส่งคำตอบมานะคะหลังจากนั้นทีมงานค่ะเราจะแจก5ผู้โชคดี5รางวัลให้กับคุณอย่างแน่นอนค่ะถามมาแบบนี้เลยเคล็ดลับหุ่นแซ่บของแต่ละคนเคล็ดลับหุ่นแซ่บของอาร์มี่คืออะไรคะเคล็ดลับหุ่นแซ่บเหรอคะก็คือการดูแลตัวเองการกินการออกกำลังกายทุกอย่างค่ะต้องแบบมันเป็นเคล็ดลับที่แบบทำให้แบบหุ่นเราสุขภาพดีทั้งข้างในและข้างนอกออกมาเพราะเราทำงานด้านนี้เนื้อออกมาแต่เราก็ต้องแบบดูแลรักษาสุขภาพอย่างไปถ่ายแบบนี้ถ้าอ้วนขึ้นมานิดนึงก็คือแบบแย่เลยนะมุมกล้องอะไรเงี้ยทุกอย่างมันแบบไม่เป๊ะค่ะใช่ถ้ารู้ว่าน้ำหนักขึ้นปุ๊บเราก็จะหาวิธีแบบต้องให้มันลงมาอย่าเกินนี้อย่าเกินโลนึงอย่าเกิน2โลอะไรเงี้ยแล้วก็จะคอมเพนแบบแล้วอย่างก่อนถ่ายแบบมีการเตรียมตัวยังไงบ้างก็ก่อนถ่ายแบบนะคะถ้าวันไหนไม่ออกกำลังกายไม่ต้องกินอะไรค่ะจริงเหรอไหวเหรออยู่ได้เหรอถ่ายแบบเสร็จค่อยกินคือนางแบบทุกคนจะเป็นอย่างนี้หมดเชื่อไหมแม่ใช่แต่พี่ไม่เป็นพี่แนทเฟิร์มออกกำลังกายพี่แนทคือแบบออกแบบโหดคือพี่แนทแบบอย่างดาราออกกันพี่แนทแบบเฟิร์มแต่ของเราไม่ได้แบบมีเวลาออกกำลังกายขนาดนั้นพี่แนทเราก็จะแบบกินอะไรเบาๆไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดกินแล้วพุงออกเงี้ยนางแบบทุกคนเป็นหมดเลยหนูไม่กินอะไรแล้วเดี๋ยวพุงออกพอถ่ายแบบเสร็จเท่านั้นแหละหิวก็ไม่น่าล่ะ
่ะช่างภาพมันไม่เคยซื้ออะไรทิ้งไว้ให้เลยเพราะว่าเลยว่าแสดงว่าเจอแต่น้องแบบไม่กินอะไรเลยก็เลยไม่ซื้ออะไรไว้เลยซื้อแต่ขนมขบเคี้ยวน้ำอะไรอย่างเงี้ยกลัวพุงออกกลัวพุงออกอะไรเงี้ยแต่ถ้าอยากออกกำลังกายแบบพี่แนทอย่างเงี้ยจะไม่กลัวไงเพราะเฟิร์มแล้วจะกินอะไรก็ได้อะไรเงี้ยเมื่อก่อนหนูก็ออกนะออกแต่ตอนนี้ไม่มีเวลาไหนทำงานดูลูกอะไรเงี้ยก็เลยไม่มีเวลาเข้าฟิตเนสเลยทำให้น้องอามี่ต้องมีตัวช่วยดีใช่ค่ะก็เลยต้องมีตัวช่วยแบบนี้แบบนี้เลยค่ะต้องบอกเลยกับคุณผู้ชมค่ะว่าตัวช่วยเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะคะนอกจากรับประทานอาหารในครบ5หมู่แล้วอาหารเสริมดีๆค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คุณจะต้องรับประทานด้วยนะคะด้านคุณวัชราพรบ้างนะคะชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็หลังจากผอมลงก็ซื้อเสื้อผ้าที่มันแบบว่าโชว์บ้างแบบว่าเพราะว่ามั่นใจแล้วก็เลยแบบซื้อมาใส่บ้างเพราะว่าปกติแค่เห็นก็ไม่กล้าซื้อมาใส่แล้วเออหนุ่มๆมาจีบบ้างก็มีบ้างค่ะก็ยังมีแฟนยังยังแต่ว่ามีแค่หนุ่มมาจีบมีคนคุยนะตอบแบบดาราตอบแบบดาราใช่มีคนคุยสเตตัสเป็นชัดเจนอย่างเงี้ยเออนะเขาไปทำอีไปแล้วเขาจะมีคนคุยนะจ๊ะอย่างนี้ดีกว่าค่ะถ้าหลายๆคนเนี่ยอยากจะหุ่นสวยหุ่นดีนะคะเคล็ดลับแบบดาราเคล็ดลับแบบเน็ตไอดอลนะคะต้องแซ่บนะคะอ่ะอยากให้น้องอามี่ค่ะฝากผลิตภัณฑ์แซ่บหน่อยค่ะค่ะอันนี้นะคะวันนี้ก็แจก5รางวัลนะกดไลค์กดแชร์นะคะก็ใครที่อยากได้นะมาเมนด้วยนะเมนอะไรสดแล้วก็กดไลค์กดแชร์เลยฝากผลิตภัณฑ์นี้ไว้ด้วยเพราะว่าอามกินแล้วอามเห็นผลนะคะใครอยากมีหุ่นแซ่บๆนะคะก็นี่เลยสั่งซื้อได้คุณวัชราพรบ้างก็เขิน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 นิดนึงนะคะหลังจากที่เราเนี่ยหุ่นผอมหุ่นเพียวแล้วเราอยากจะบอกต่ออยากจะบอกอะไรกับหลายๆคนที่กำลังดูอยู่บ้างก็หลังจากมันผอมมันก็จะมีความมั่นใจแล้วก็มันก็จะใช้ชีวิตง่ายขึ้นแบบว่าเหมือนแบบว่าไม่ต้องกังวลเรื่องหุ่นเรื่องเสื้อผ้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีแฟนก็คงจะรู้สึกดีที่แบบว่าเออเราเป็นแฟนแบบว่าสวยๆเซ็กซี่ให้เขาอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะเป็นความใฝ่ฝันของผู้หญิงหลายๆคนนะคะผลิตภัณฑ์ทราบเนี่ยแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอื่นๆอย่างไรบ้างก็กินแล้วแบบว่าไม่รู้สึกว่าคอแห้งใจสั่นเพราะว่าใช่นะอันนี้ใช่เหมือนแบบว่าไม่ต้องคุมอาหารมากเพราะว่ามันจะทำให้รู้สึกว่าอิ่มไวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ทำให้อยากอาหารค่ะน้องอามี่บอกว่าตอบคล้ายๆหนูใช่ค่ะแสดงว่าเราก็รับประทานแซ่บแล้วคล้ายๆกันใช่ค่ะส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอื่นบางตัวทานแล้วใจสั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหงื่อแตกบ้างอะไรบ้างแต่ตัวนี้ทานแล้วคือมันแบบโอเคมันไม่มีอาการแบบนั้นก็คือไม่มีเอฟเฟกต์ในการทานเองใช่ค่ะใช่นะครับเพราะว่าคุณสมบัติค่ะผู้ชมขาของส้มสีแดงนะคะนำเข้าจากอิตาลีค่ะเขาช่วยในเรื่องของการบล็อกเบิร์นแล้วก็บิ้วด้วยนะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะผู้ชมขาเวลาจะรับประทานผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนใช่ค่ะนอกอย่างน้องแนทเนี่ยเวลาเราจะซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเราศึกษาจากอะไรบ้างของแนทใช่ไหมคะแนทต้องศึกษาจากรีวิวก่อนเลยจากแรกนะคะแล้วก็ดูผู้ผลิตเลยว่าเป็นใครเคยมีในเรื่องอะไรในเว็บไซต์บ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆกินแล้วได้ประโยชน์ในส่วนไหนของร่างกายบ้างคือได้มากได้น้อยถ้าได้อย่างเดียวแล้วมันไม่คุ้มเราก็ไม่เอาไงคะคุณแม่นี่ค่ะใน Facebook ไลฟ์ของเรามีการแท็กไปหาเพื่อนกันด้วยนะคะบอกว่าแกมารับประทานแซ่บสิแซ่บเลิศมากๆแซ่บมากจริงๆอยากได้ของแจกทำอย่างไรอ่ะวันนี้เราแจกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะแซ่บ5รางวัลด้วยกันนะคะกติกาง่ายๆทำอย่างไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์นะคะที่ดูรายการอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็เม้นว่าทำไมถึงอยากหุ่นแซ่บนะคะแล้วก็เดี๋ยวอามจะย้ำโปรนิดนึงนะโปรนี้ตอนนี้คือ490บาทนะคะถึงสิ้นเดือนนี้นะคะยังได้อยู่ถ้าใครที่ไม่ได้แจกหรืออะไรไม่ต้องเสียใจเพราะว่าวันนี้ลดเยอะมากคุณแม่มันคุ้มมากเหลือแค่490นะคะจากราคาในกล่องก็ 1,290 บาทนะคะเยอะมากเลยนะวันนี้ลดพิเศษจริงๆค่ะโปรโมชั่นลดครึ่งต่อครึ่งเลยครึ่งต่อครึ่งเลยเหลือ490บาทเท่านั้นนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีๆแซ่บที่จะทำให้หุ่นของคุณเนี่ยแซ่บนะคะและปลอดภัยด้วยนั่นเองค่ะ490บาทเท่านั้นค่ะส่วนตัวแทนนะคะก็สามารถสอบถามหรือโทรสอบถามไปได้เช่นกันค่ะที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยนะคะ
1กล่องรับประทานได้1เดือนเพราะมี30แคปซูลนะคะโปรโมชั่นนี้พิเศษจริงๆถึง31กรกฎาคม2562นี้เท่านั้นไม่ใช่ปีหน้านะไม่ใช่ปีหน้านะปีนี้นะคะค่ะปีนี้ค่ะคุณผู้ชมไม่ถึง10วันแล้วสิเนี่ยไม่ถึงแล้วนะคะต้องรีบนิดนึงนะคะถามกันแบบนี้ดีกว่าคือต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยเพื่อนๆหรือคนรู้จักเนี่ยหุ่นเขาก็ไม่ได้ดีแบบคุณเนี่ยคุณมีการไปแนะนำหรือบอกต่อเพื่อนๆยังไงบ้างก็มีการแบบว่าไปพูดคุยบ้างว่ากินตัวนี้แล้วลงนะแบบว่าไม่ต้องแบบว่าควบคุมอาหารมากก็ได้เพราะว่ามันช่วยทำให้อิ่มวันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีการอธิบายแล้วก็บอกใช่ไหมพอกินจริงพอได้ผลแล้วแล้วก็ปากต่อปากใช่ค่ะอย่างน้องอามี่ล่ะคะการบอกเพื่อนๆในวงการยังไงบ้างจริงๆเวลาใช้อะไรแล้วอะถ้ามันใช้ดีจริงเราถึงบอกต่อไงคะบางทีถ้าสมมติเราไม่ได้ใช้เราไปบอกต่ออ้าวแล้วถ้าเกิดมันไม่ดีอะเพื่อนไปกินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เสียเราไงเพราะฉะนั้นทุกอย่างเราก็ต้องแบบลองทานลองใช้ก่อนว่ามันดีเออตัวนี้ดีนะก็บอกเพื่อนสิบเขาก็จะปากต่อปากไปเฮ้ยตัวนี้ดีนะผลิตภัณฑ์แซ่บเนี่ยดีกินแล้วแบบรสจริงแล้วก็ไม่โยโย่เพราะว่าส่วนใหญ่ที่จะเห็นอาหารเสริมก็หยุดกินแล้วจะเยอะๆทุกใช่ค่ะใช่พี่แนทใช่แล้วกลับมาโอ้โหคนกว่าเดิมใช่ค่ะอันนี้คือจริงแต่อันนี้คือต้องบอกแบบนี้เลยค่ะผู้ชมค่ะว่าปลอดภัยมากๆนะคะเพราะว่าส้มแดงอิตาลีค่ะเป็นสารสกัดที่มีคุณภาพมากๆนะคะช่วยในเรื่องของการบล็อกค่ะช่วยบล็อกแป้งนะคะเบิร์นคือเผาผลาญไขมันส่วนเกินรวมไปถึงบิ้วค่ะสร้างหุ่นแซ่บให้คุณอีกด้วยนะคะและตอนนี้ค่ะทีมงานแจ้งว่าเปิดรับตัวแทนนะคะตัวแทนจำหน่ายอยู่หน้าจอทีวีเลยสามารถติดต่อได้เลยนะคะสำหรับตัวแทนจำหน่ายที่อยากนะคะมีรายได้รวยมีรายได้เพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อไปได้ที่เบอร์ที่คุณอยู่หน้าจอเลยค่ะอ่ะคุณวัชรพรขาอยากจะฝากอะไรถึงผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์แซ่บรวมไปถึงผู้ที่กำลังอยากจะหาตัวช่วยในการลดน้ำหนักบ้างก็ถ้าใช้ตัวนี้ก็คือไม่ต้องกังวลเรื่องโยโย่หรือว่าอาการที่จะตามมาเพราะว่าตัวนี้ไม่มีผลอะไรเลยค่ะก็คือกินแล้วก็ใช้ชีวิตได้ปกติค่ะแต่ว่าถ้าอยากลงไวหน่อยก็ควบคุมอาหารนิดหน่อยแล้วก็ออกกำลังกายค่ะโอ้ก็ลดจริงเห็นผลจริงอย่างที่คุณวัชราพรบอกเขามีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเลยนะคะจากคนที่น้ำหนัก69เกือบ70ตอนนี้มาน้ำหนักเหลือ55นะคะถือว่าลดเยอะมากๆอ่ะน้องอามี่ดีกว่าอยากจะให้ฝากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแซ่บสำหรับคนหุ่นแซ่บเลยค่ะค่ะถ้าใครเกิดอยากผอมนะแต่ไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกายนะคะแบบอาร์มอะไรงานเยอะก็แนะนำผลิตภัณฑ์แซ่บไว้เลยค่ะเพราะว่ามันกินดีจริงๆเห็นผลตั้งแต่กล่องแรกนะคะแล้วก็ผู้หญิงคนเราเนาะถ้ามันมีหุ่นแซ่บแล้วทุกคนก็จะมีความมั่นใจนะคะฝากไว้ด้วยเลยแซ่บค่ะอยากแซ่บแบบอามี่ต้องกินแซ่บนะคะนี่นะคะสามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะที่เบอร์ที่คุณอยู่หน้าจอนะคะ027211629 LINE @ค่ะแอดไลน์ไปได้เช่นกันนะคะ @แซ่บ by สกู๊ดนะคะรวมไปถึงค่ะแซ่บอาหารเสริมสำหรับคนหุ่นแซ่บนั่นเองนะคะครบถ้วนกระบวนการมากๆค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้รายการของเราแซ่บมากๆแต่เราจะลากันไปด้วยการโชว์หุ่นนะคะของน้องๆนะคะขออนุญาตโชว์หุ่นใหญ่ค่ะลากันไปด้วยภาพความประทับใจแซ่บๆนะคะใครอยากหุ่นแซ่บต้องผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแซ่บนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการคนดังขอโชว์ได้หมดลงแล้วนะคะผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราตามวันและเวลาเดียววันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ งานนี้ค่ะวิ่งต้องไม่พลาดกันเลยล่ะค่ะสำหรับงานแถลงข่าววิ่งสิงห์ซิติรันสนามสุดท้ายของปี Bangkok City Run 2019เพื่อหารายได้สมทบทุนพาราลิมปิกไทยโดยคุณจุตินันท์ พิรมภักดีประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยและคุณรวินชมพูนุชธานินผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์บริษัทบุญรอดจิวเวลรี่จำกัดในฐานะผู้จัดการแข่งขันรวมด้วยศิลปินจากค่าย Music Move อาทิสงการ The Voice และ3หนุ่มซีซั่น5ได้มีการเชิญชวนนักวิ่งสิงห์ซิติรันสนามสุดท้ายของปี2019งานนี้เราจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ
ในวันที่4สิงหาคมนี้นะครับก็จะเป็นสิงซิริรันสนามสุดท้ายซึ่งเราจะกลับมาแข่งที่กรุงเทพนะครับในสนามนี้ความพิเศษก็คือพวกเราจะร่วมกันส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาพาราลิมปิกไทยนะครับในการเตรียมตัวเตรียมใจไปสู้ศึกพาราลิมปิกอีก1ปีข้างหน้าที่โตเกียวนะครับนอกจากพวกเรานักวิ่งแล้วก็ยังมีเหล่าพี่ๆน้องๆศิลปินจาก Music Move ไปร่วมวิ่งแล้วก็จะมีนักกีฬาคนพิการไปร่วมวิ่งในวันที่4นี้ด้วยครับครั้งนี้เป็นครั้งที่4เป็นสนามสุดท้ายของปีนะครับ3สนามแรกของปีก็จัดที่เชียงรายสัตหีบแล้วก็ที่เพิ่งผ่านมาก็ที่เชียงใหม่ก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับเป็นงานวิ่งที่มีอยู่2ระยะคือ8กิโลกับ16กิโลในบรรยากาศในสถานการณ์ภูมิประเทศที่แตกต่างกันก็สนุกสนานแล้วก็มีสีสันดีครับแล้วก็ชวนทุกคนไปร่วมวิ่งด้วยนะครับปีที่15แล้วนะครับที่บริษัทบุญรอดบิวรี่ได้มีโอกาสให้การสนับสนุนพาราลิมปิกหรือว่าเราสมาคมกีฬาคนพิการของไทยนะครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานักกีฬาก็สามารถทำหน้าที่ในการเป็นนักกีฬาตัวแทนประเทศไทยได้อย่างดีนะครับแล้วก็สามารถสร้างความสำเร็จในระดับโลกได้หลายชนิดกีฬาเราเป็นเจ้าของสถิติของโลกอยู่ซึ่งการเตรียมตัวจะไปแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ครั้งต่อไปที่โตเกียวเหล่านักกีฬาก็ต้องใช้กำลังใจในการผลักดันตัวเองเพื่อทำสถิติได้ดีกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราก็ถือเป็นคนไทยถือเป็นพี่น้องศิลปินแล้วก็เหล่านักกีฬาที่จะร่วมกันส่งกำลังใจให้กับเหล่านักกีฬาพาราลิมปิกประเทศไทยครับพวกเราก็ไปวิ่งมาหลายสนามแล้วเหมือนกันนะครับจริงๆไม่ต้องเราก็ไม่ได้ตื่นตัวอะไรมากนะครับแต่ว่าด้วยการที่เราไปมาหลายสนามแล้วก็สามารถที่จะยืนยันได้ว่าที่ทุกที่นะครับมีเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับอย่างเราไปที่สัตหีบมานะครับก็เป็นบรรยากาศวิ่งริมทะเลนะครับแบบว่าสนุกมากนะครับแล้วก็ที่เชียงใหม่นะครับก็เป็นวิ่งเป็นเลาะผ่านป่าผ่านในสัมผัสธรรมชาติได้อย่างแบบคือวิ่งแล้วสดชื่นทุกครั้งที่ไปวิ่งกับสิงซีรีส์ลานเนี่ยนะครับจะประทับใจทุกครั้งนะครับผมแล้วก็เชิญชวนนะครับสนุกมากจริงๆแล้วครั้งนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปเล่นคอนเสิร์ตด้วยแต่เราก็จะไปวิ่งด้วยนะครับไม่พลาดแน่นอนนะครับแต่ว่านี่ดีกว่ามือใหม่เลยผมได้ข่าวว่าครั้งแรกเนี่ยผมเนี่ยครั้งแรกใช่เฟิร์สรันเลยแล้วก็คิดว่าอยากจะเชิญชวนทุกคนด้วยนะครับผมไหนๆผมก็ครั้งแรกแล้วก็ใครไม่เคยวิ่งก็มาครั้งแรกด้วยกันเลยนะครับครับตอนนี้เรากำลังเตรียมตัวอยู่ครับว่าจะมีชิ้นไหนดีนะครับที่จะคือพยายามจะเลือกสิ่งที่จะกลายเป็นมูลค่ามากที่สุดเพื่อจะไปสนับสนุนนักกีฬาอะไรนี้ของเราครับผมก็สุดท้ายนะครับผมก็อยากให้คนที่อย่างที่สงการบอกใครไม่มีโอกาสได้เริ่มก็มาเริ่มนะครับผมใครรู้สึกว่าการวิ่งมันหนักหน่วงไปนะครับสำหรับสิงห์ศรีรันเนี่ยเขาจัดระยะการวิ่งได้กำลังสนุกกำลังพอดีไม่มากไม่น้อยไปนะครับผมแล้วก็ถ้ามันเป็นประสบการณ์ที่เป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับคนที่อยากจะมาเริ่มวิ่งเพราะทั้งความสวยงามความพร้อมหรือแม้กระทั่งก่อนวิ่งใครรู้สึกว่าเมื่อยมีนวดให้ก่อนวิ่งด้วยนะครับผมอันนี้ผมไม่เคยพลาดเลยสักครั้งนะฮะครับผมครั้งสุดท้ายก็พิเศษจริงๆนะครับเราได้ร่วมวิ่งกับฮีโร่ของเราด้วยนะใช่ซึ่งจะร่วมวิ่งด้วยกันด้วยครับผมก็เป็นอีกอย่างนึงที่เราประสบสนับพวกเขานะครับคือวิ่งด้วยกันกับเขาให้กำลังใจพวกเขานะครับเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปต่อสู้ในกีฬาพาราลิมปิกช่อง8ไทยแลนด์นิวส์